ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ในการบรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรมเป็นครั้งที่สามนี้ จักได้กล่าวด้วยเรื่องธาตุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไป เรื่องที่เกี่ยวกับธาตุเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง เรียกว่าเป็นเรื่องรากฐานของทุกเรื่องแต่เราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันอย่างนั้น จึงไม่ได้สนใจดังนั้นจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมากในการที่จะทำให้เข้าใจเรื่องนี้ให้จนได้มันเป็นเรื่องที่ชวนเบื่อชวนง่วงนอนสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะศึกษาโดยลึกซึ้งแต่เราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดกันถึงเรื่องนี้ซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าความมุ่งหมายการบรรยายประจำวันเสาร์นี่ก็ปรารภเหตุส่วนใหญ่อยู่ที่จะทำการศึกษาของพุทธบริษัทให้มั่นคงให้ถึงที่สุดให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างทั่วถึงที่แล้วมาไม่เรียกว่าเป็นที่เข้าใจกันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องธาตุนี่นี่เรียกว่าพุทธบริษัทยังไม่ใช่พุทธบริษัทก็ได้เพราะไม่ได้รู้จริงตามความหมายของคำว่าพุทธะ พุทธะก็รู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่ารู้เมื่อถามว่าเรื่องอะไรที่จะต้องรู้มันก็มีเป็นลำดับไปตั้งแต่เรื่องง่ายๆผิวเผินที่สุดจนถึงเรื่องที่ลึกที่สุดที่จะทำให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้ที่เรื่องที่จะทำให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงนั่นมันก็คือเรื่องธาตุโดยตรงแม้ว่าในที่อื่นจะได้กล่าวว่าทุกข์เกิดมาจากตัณหาจะต้องรู้เรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาและวิธีดับเสียให้ได้นี่ถึงทราบไปว่าในคำพูดเหล่านั้นมันรวมคำว่าธาตุอยู่พร้อมมูลเพราะว่าจะต้องเล็งถึงอุปาทานขันธ์ทั้ง5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแต่นั่นแหละคือธาตุถ้าจะรู้เพียงว่าปฏิบัติในมรรคมีองค์8เป็นอยู่ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ลึกซึ้งถึงที่สุดและบางทีจะไม่เป็นการทำให้ง่ายหรือเร็วได้เราจึงต้องศึกษาให้ลึกลงไปถึงส่วนที่เป็นรากฐานคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุท่านทั้งหลายที่เป็นผู้สูงอายุแล้วคงจะเคยได้ยินได้ฟังคนสมัยปู่ย่าตายายยังพูดเรื่องธาตุได้มากกว่าคนสมัยนี้คือมักจะพลั้งปากออกไปว่ามันเป็นเพียงสักว่าธาตุไม่มีอะไรมากไปกว่าธาตุหรือบางทีก็จะพูดไปทำนองขบขันตลกไปเสียว่าไม่มีอะไรนอกจากธาตุ
มันกระทบกันมีการกระทบกันระหว่างธาตุนั้นธาตุนี้จึงเกิดคนเราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็ถูกต้องแต่ว่าพูดไปโดยที่ยังไม่รู้ชัดเจนส่วนลึกของมันก็มีอยู่ว่าต้องการให้มองเห็นชัดลงไปว่าไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนมันมีแต่ธาตุแต่ทีนี้มันมีธาตุบางชนิดในหลายหลายชนิดนั่นมันมีบางชนิดที่รู้สึกได้เ มื่อธาตุนั่นมันกระทบกันเข้ากับธาตุใดได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งครบถ้วนแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอย่างที่เรากำลังรู้สึกอยู่ในใจมโนธาตุเป็นผู้รู้สึกคิดนึกได้ในเมื่อได้ธาตุภายนอกเช่นรูปธาตุเป็นต้นมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้คนนั้นก็เลยคิดไปว่ามีตัวตนมีตัวกูมีของกูมีเรามีเขาไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกว่าตนว่าเราว่าเขานั่นมันเป็นเพียงปฏิกิริยาของสิ่งที่เรียกว่าธาตุเท่านั้นเมื่อไม่รู้อยู่อย่างนี้ก็ย่อมจะยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งของธาตุใดธาตุหนึ่งหรือทั้งกลุ่มก็ได้ว่าเป็นตัวเรามันก็เลยมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราก็เกิดความทุกข์ความทุกข์จึงเกิดมาเพราะการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเพียงธาตุเช่นบางทีก็ยึดถือเอาวิญญาณนะธาตุที่รู้ทางตาทางหูได้นี่ว่าเป็นตัวเราก็มีบางทีก็เอาสัญญาที่รู้สึกนึกได้จำได้สำคัญมั่นหมายเอาได้ว่าอะไรเป็นอะไรเราเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวตนก็มีที่แท้มันก็เป็นเพียงสัญญาธาตุบางทีเอาความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ว่าเป็นตัวเราก็มีก็เราคิดนึกได้นี่มันก็เป็นเพียงสังขารธาตุนี่ขอให้เข้าใจเถอะว่าในบรรดาธาตุทั้งหลายซึ่งไม่ใช่ตัวตนนั่นเมื่อมันได้อาศัยซึ่งกันและกันได้เหตุได้ปัจจัยครบถ้วนแล้วมันปรุงเป็นความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าตัวฉันตัวเราตัวกูซึ่งเป็นตัวตนขึ้นมาทีเดียวถ้ามันไม่ได้เหตุปัจจัยไม่ได้อาศัยชาติอื่นๆปรุงแต่งแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยในการที่จะให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่รู้สึกขึ้นมาว่าเป็นตัวตนนั่นมันไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นของยากลำบากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนเรื่องนี้กันให้มากเป็นพิเศษอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าสมัยก่อนซึ่งถือกันเป็นระเบียบธรรมเนียมเคร่งครัดพอมาบวชเนี่ยก็มาเรียนเพื่อให้รู้เรื่องธาตุว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุไม่ใช่ตัวตนเรื่องแรกที่ให้เรียนก็คือเรื่องยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังจึงได้ยินกันอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เคยบวชแล้วเพื่อให้รู้ว่าไอ้เราที่เรียกว่าตัวเราผู้กินอาหารผู้นุ่งห่มผู้อยู่อาศัยผู้เจ็บไข้รักษาความเจ็บไข้นี่ก็ดีสิ่งที่เรารับประทานหรือนุ่งห่มใช้สอยอะไรก็ดีล้วนแต่สักว่าธาตุอย่าได้ถือส่วนใดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเพื่อว่าจิตอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราแล้วก็ต้องไม่มีความทุกข์ไม่มีความหนักก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง ก็แปลว่าเมื่อยังไม่ได้เรียนพุทธศาสนาก็ยังไม่รู้เรื่องนี้นั้นเมื่อมาเรียนพุทธศาสนาก็คือมาเรียนให้รู้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุไม่ใช่ตัวเราแล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์ให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็คือความฉลาดอยู่แล้วมันจึงสามารถทำอะไรไปได้ตามที่จิตมันรู้อยู่ว่าจะต้องทำอย่างไร
ทีนี้เราก็จะศึกษาเรื่องนี้กันให้ละเอียดยิ่งไปกว่าครั้งที่แล้วมาแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนุกหรือจะเป็นเรื่องชวนให้ง่วงนอนมันก็ต้องขอร้องให้ตนศึกษากันต่อไปอีกเคยเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนขึ้นมาได้อย่างไรกระทั่งเกิดความทุกข์แล้วก็ทั้งความทุกข์ดับไปความทุกข์นั้นก็เป็นธาตุความดับทุกข์นั้นก็เป็นสักว่าธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเมื่อได้ยินครั้งแรกอาจจะไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุจะมียกเว้นอะไรไว้บางอย่างแต่เมื่อได้ศึกษาพิจารณาศึกษาไปจนละเอียดถึงที่สุดแล้วก็จะรู้เองทันทีว่ามันไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ธาตุล้วนแต่เป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นคำว่าธาตุหมายถึงอะไรก็เราก็ได้พูดกันโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งที่สองที่แล้วมามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่มันต่างกันที่จะมาดูคราวเดียวหมดให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุในฐานะเป็นพื้นฐานที่จะปรุงเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาให้ได้โดยอาศัยธาตุด้วยกันเองฉะนั้นจะเป็นคนขึ้นมาสักคนหนึ่งอย่างที่พระบาลีที่ได้สวดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าคนนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุนี่หมายความว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตแล้วก็จะต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุ6ธาตุ ส่วนที่เป็นโครงร่างนี่ก็เรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟ4ธาตุแต่ละอย่างละอย่างเป็นธาตุหนึ่งๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ทีนี้อีกธาตุหนึ่งก็คืออากาศหรือที่ว่างสำหรับเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งธาตุเหล่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุนี่คือธาตุใจที่จะปรุงกันขึ้นเป็นจิตเป็นใจเป็นความรู้สึกคิดนึกได้ก่อนแต่ที่ไม่ปรุงอะไรก็เรียกว่าเป็นสักว่าธาตุเป็นสักว่าธาตุใจหรือธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณยังไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยมาปรุงแต่งมันก็ยังรู้สึกคิดนึกไม่ได้แล้วจะไม่ปรากฏให้เห็นด้วยซ้ำไปนั่นจึงเห็นได้ว่าในคนเราที่ประกอบด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันยังจะต้องอาศัยสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้แยกจากกันไม่มีส่วนใดของสิ่งที่มีชีวิตที่จะไม่ประกอบอยู่ด้วยธาตุเหล่านี้ แล้วก็อย่าลืมว่าได้เคยขอให้สังเกตสนใจเป็นพิเศษว่าคำว่าธาตุดินนั้นไม่ได้หมายเอาดินธาตุน้ำก็ไม่ได้หมายเอาน้ำธาตุลมก็ไม่ได้หมายธาตุไฟก็ไม่ได้หมายเอาตัวไฟหรือธาตุลมก็ไม่ได้หมายเอาตัวลมแต่หมายถึงคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่างกันเช่นธาตุดินมีคุณสมบัติมันกินเนื้อที่ถ้ามันยังปรากฏอาการเป็นของแข็ง อย่างเนื้อหนังกระดูกอะไรเหล่านี้มีอาการที่กินเนื้อที่เป็นของแข็งรุกเนื้อที่นี่ก็เลยยกเอาว่านี่เป็นธาตุดินที่จะเห็นได้โดยง่ายแต่ด้วยดีว่าในเนื้อหนังเป็นต้นนั้นมันมีทั้งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมอยู่ด้วยในธาตุน้ำที่ระบุไปยังเลือดน้องน้ำลายน้ำมูกนี่ก็เหมือนกันมันมีส่วนที่เป็นของเหลวเป็นคุณสมบัติของธาตุน้ำคือก่อคุมกันสำหรับจะไหลไปได้ดึงกันไปได้ ก็เรียกว่าธาตุน้ำ
แต่ว่าในเลือดในน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลืองอาจจะเป็นธาตุน้ำนี่มันก็ยังมีธาตุดินแล้วก็ยังมีธาตุไฟคืออุณหภูมิด้วยทุกธาตุมันจะต้องสัมพันธ์กันอยู่จนเป็นว่าแต่ละธาตุนี่มันแยกออกได้แต่ละอย่างไม่อย่างหรือส่วนประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายคนเรานี่มันต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่นี้ในลมที่หายใจออกมานี่มันก็ยังมีอุณหภูมิเป็นธาตุไฟมีวัตถุอนุภาคเล็กๆซึ่งเป็นธาตุดินแล้วก็มีส่วนที่เป็นน้ำอันละเอียดรวมอยู่ด้วยเพราะนั้นว่ามันไม่มีธาตุใดที่จะอยู่ได้ตามลำพังมันต้องมีอาศัยซึ่งกันและกันเป็นฐานเป็นที่ตั้งนี่เป็นส่วนโครงสร้างที่เป็นร่างกายมันต้องมีที่ว่างให้มันอยู่ไม่งั้นมันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีที่ว่างส่วนที่เป็นที่ว่างนั้นก็เรียกว่าธาตุว่างหรืออากาศที่มีธาตุอีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือธาตุวิญญาณหรือวิญญาณธาตุธาตุนี้จะเป็นส่วนจิตใจแต่เมื่อยังไม่ได้อาศัยปัจจัยที่เหมาะมันก็ไม่ปรากฏไม่แสดงให้เห็นที่ในธาตุทั้ง6นี้ยังอาจจะกระจายออกไปได้มากเช่นวิญญาณธาตุนี้ยังกระจายออกไปได้อีกมากซึ่งเราจะได้พิจารณากันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้อยากจะบอกให้ทราบก่อนว่าใน6ธาตุนี้มันเป็นพวกสังคตธาตุคือธาตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปมันจะอยู่ในลักษณะที่มีรูปก็ดีเช่นดินน้ำลมไฟหรือไม่มีรูปก็ดีเช่นวิญญาณหรืออากาศอย่างนี้มันก็เป็นสังคตธาตุคือธาตุที่มีอะไรปรุงแต่งส่งเสริมให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นงอกงามไปแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกธาตุทั้งหมดนี้จะกี่สิบธาตุหรือจะแยกไปได้กี่ร้อยธาตุมันก็เป็นสังคตธาตุหมดที่มีธาตุที่ตรงกันข้ามคือไม่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอสังคตธาตุคือเติมตัวอะเข้าไปเราไม่หรือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่สังคตธาตุธาตุนี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพราะนั้นจึงไม่ได้มีการเกิดหรือการเปลี่ยน จะถือได้ว่าเป็นของที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดก็ยังได้เพราะมันไม่ได้มีการเกิดไม่ได้มีการเปลี่ยนมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีส่วนสังคตธาตุทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีที่สิ้นสุดนั้นในชั้นแรกนี่เราจะต้องเห็นว่าในบรรดาธาตุทั้งหลายจะมีอยู่จำนวนเท่าไรก็ตาม แยกออกไปได้เป็นสองฝ่ายสองพวกก่อนคือสังคตธาตุกับอสังคตธาตุที่เป็นสังคตธาตุที่จะเป็นจะแยกเป็นร่างกายหรือเป็นจิตใจส่วนไหนก็ยังเป็นสังคตธาตุจะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งแม้จะเห็นไม่ได้ง่ายๆหรือบางคนจะไม่เข้าใจว่ามีมันก็ได้มีอยู่โดยแท้คืออสังคตธาตุและบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุเมื่อเราจะกล่าวสรุปให้มันยังเหลือเพียงสองธาตุมันก็ได้แก่สังคตธาตุคือธาตุที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่งและอสังคตธาตุธาตุที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่อย่างหนึ่ง ทีนี้ส่วนประเภทที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นอาจจะแยกออกได้เป็นสองอย่างคือเป็นรูปประธาตุมีรูปปรากฏและอรูปธาตุไม่มีรูปปรากฏอันนี้คือเป็นนามหรือเป็นจิต ที่ถ้าเราจะดูฝ่ายที่เป็นรูปธาตุมันก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนี่เป็นรูปธาตุมีรูปปรากฏ
ที่เป็นอรูปธาตุเช่นวิญญาณธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนี่ล้วนแต่เป็นนามหรือเป็นฝ่ายจิตเป็นความรู้สึกคิดนึกของจิตไม่มีรูปร่างปรากฏ ข้อนี้ได้เคยแนะให้ฟังแล้วว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่ารูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุอย่างนี้ไม่เคยได้ยินเพราะเคยได้ยินแต่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์หรือบางทีก็ได้ยินแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างเฉยๆนี่ยังไม่เคยได้ยินคำว่าธาตุนั่นก็ให้ได้ยินหรือได้ฟังได้ทราบไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านประดิษฐ์สิ่งทั้งห้านี้ไว้ในฐานะที่ว่าเป็นธาตุเรียกว่ารูปธาตุแล้วก็เวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุตามลำดับขันธ์ห้านั่นเองแต่ทำไมยังไม่เรียกว่าขันธ์เพราะมันยังไม่ได้ปรุงแต่งกันมากันขึ้นมาเพื่อจะเป็นขันธ์หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจึงยังเป็นเพียงธาตุนั้นธาตุที่พื้นฐานนี่จะเพื่อเป็นรูปธาตุเพื่อจะปรุงแต่งรูปขันธ์ก็ดีที่เป็นเวทนาธาตุเพื่อจะปรุงแต่งเวทนาขันธ์ก็ดีที่เป็นสัญญาธาตุที่จะปรุงแต่งเป็นสัญญาขันธ์ก็ดีที่เป็นสังขารธาตุจะปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ก็ดีที่เป็นวิญญาณธาตุจะปรุงแต่งเป็นวิญญาณขันธ์ก็ดีมันก็เป็นสักวธาตุได้โอกาสเมื่อไรก็จะปรุงแต่งเป็นขันธ์นั่นๆขึ้นมาแต่ทีนี้มันต้องอาศัยอะไรที่จะเกิดการปรุงแต่งได้ ก็ต้องอาศัยธาตุแรกๆที่จะอยู่เป็นพื้นฐานก่อนก็คือรูปธาตุรูปธาตุนี่มันจะแจกออกไปตามประเภทหรือตามลักษณะที่มันจะทำหน้าที่ เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก่อนถ้ามันต้องมีของคู่กันคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาเรียกว่าจักขุธาตุรูปจะเห็นด้วยตาเรียกว่ารูปธาตุอีกชื่อหนึ่งซึ่งมันคล้องกันกับชื่อรวมของมันหูเรียกว่าโสตธาตุเครื่องคู่กับเสียงซึ่งมันจะได้ยินซึ่งเรียกว่าสัทธธาตุธาตุเสียงจมูกนี่เรียกว่าคานธาตุซึ่งต้องคู่กันกับกลิ่นคือคันธธาตุซึ่งเป็นกลิ่นทีนี้ลิ้นก็เรียกว่าชิวหาธาตุซึ่งต้องคู่กันกับรสคือรสธาตุกายนี่ก็เรียกกายธาตุกายธาตุนี่จะต้องคู่กันกับโผฏฐัพพธาตุที่จะมากระทบกายนี่ก็ดูทีเดียวหมดว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุ คนอาจจะสงสัยว่าตาเป็นธาตุอย่างไรเนี่ยก็ให้ศึกษาต่อไปว่าถ้าถือตามหลักธรรมนี่แล้วก็ถือว่าเป็นธาตุอันหนึ่งมันซึ่งมันเป็นรูปธาตุก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงไอ้เนื้อก้อนเนื้อของรูปตาหรืออะไรทำนองนั้นหมายถึงธาตุอันหนึ่งซึ่งอยู่ในลักษณะที่อาจจะรู้สึกอะไรได้ทางตาหรือทางรูปตาที่เป็นบาลีใช้คำว่าประสาท ประสาทแปลว่าสิ่งที่มันทำให้รู้สึกได้นั่นจักขุประสาทสิ่งที่ทำให้รู้สึกทางตาได้นั่นแหละคือจักขุธาตุหรือจักขุธาตุธาตุทางตาธาตุทางหูก็หมายถึงประสาทที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ทางหู สิ่งนี้มันเป็นรูปแต่ว่าดูไม่เห็นด้วยตาธรรมดาจึงจัดว่าแม้แต่
โสตประสาทนี่ก็ยังสงเคราะห์ไว้ในพวกรูปรูปธรรมนี่จมูกก็เรียกว่าคานะประสาทสิ่งที่จะรถใช้คำว่าธาตุดีกว่าธาตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ทางจมูกเรียกว่าคานธาตุหรือธาตุจมูกลิ้นก็เรียกว่าชิวหาธาตุธาตุลิ้นคือประสาททางลิ้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งพื้นฐานอันหนึ่งเรียกว่าธาตุสำหรับใช้เกิดความรู้สึกทางลิ้นส่วนนี้เรียกว่าชิวหาธาตุกายนี่ก็ไม่ได้กายธาตุนี่ก็หมายถึงประสาทที่มีอยู่ทั่วผิวหนังทั่วกายทั่วไปที่จะทำให้เกิดความรู้สึกทางผิวกายแต่ก็ไม่ได้หมายถึงตัวเนื้อหนังโดยตรงแต่หมายถึงธาตุอันหนึ่งที่จะอาศัยเนื้อหนังนั้นแล้วทำความรู้สึกตามหน้าที่ของมันได้ที่มันยังไม่อาจจะรู้สึกได้จนกว่าจะมีอีกอันหนึ่งเข้ามาช่วยเช่นตาจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่ารูปข้างนอกที่จะมากระทบตา สิ่งที่มากระทบตาก็เรียกว่ารูปในบาลีใช้คำว่าวันนะนิพาซึ่งตามตัวหนังสือก็แปลว่าตัศมีของสีทั้งหลายหมายความว่าสิ่งที่เป็นสีเขียวสีแดงที่เราเห็นอยู่ในโลกเวลานี้ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็จะออกมาจากดวงอาทิตย์ก็ตามมันมีรัศมีคือเป็นกระแสที่สร้างออกมาสำหรับจักรกระทบตานี่เรียกว่าวันนะนิพาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นนิพาของวันนะอะไรถ้าเป็นนิพาของวันนะคือของสีแดงก็เห็นเป็นแดงวันนะของวันนะเขียวก็เห็นเป็นสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นไอ้นิพาเหล่านี้ต้องมากระทบตาแต่เราเรียกกันตามธรรมดาว่ารูปเฉยๆจะเป็นเขียวแดงดำเหลืองประสุทธาทั้งที่มันจะเป็นรูปโครงอย่างไรก็สุดแท้นี่มันมาโดยอาศัยมันเป็นรัศมีของสิ่งนั้นๆที่เข้ามาสู่ตาอย่างนี้เราเรียกว่ารูป แล้วก็เรียกว่าธาตุอยู่นั่นแหละจะยกตัวอย่างคู่แรกไอ้ประสาทที่จะรู้สึกได้ทางตานี่เรียกว่าจักษุธาตุธาตุจักษุหรือธาตุตาที่รูปที่จะมากระทบตาได้นี่เรียกว่ารูปธาตุ ที่ตากับรูปอาศัยกันแล้วจึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเห็นทางตาคือจักษุวิญญาณเป็นพระบาลีที่กล่าวไว้ชัดว่าจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะอุปชติจักขุวิญญาณังฟ้าสายตาด้วยอาศัยรูปด้วยย่อมเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาจักขุซึ่งเป็นเพียงธาตุเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำไปได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายหนึ่งซึ่งจะกระทบก็เลยเรียกว่าอายตนะขึ้นมาที่เคยเรียกทีแรกพื้นฐานที่สุดว่าจักขุธาตุนั่นมันกลายเป็นจักขุอายตนะขึ้นมาแล้วนี่ที่มันเป็นเพียงรูปธาตุหรือวันนิพพานต่างๆที่จะมากระทบตาซึ่งเราเรียกว่ารูปธาตุนั่นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นรูปอายตนะขึ้นมาเป็นรูปายตนะขึ้นมามันก็เลยได้เป็นคู่สำหรับที่จะกระทบกัน จากรูปธาตุจากจักษุธาตุมาเป็นจักษุอายตนะแล้วก็จากรูปธาตุก็มาเป็นรูปายตนะอย่างที่หนึ่งเป็นอายตนะข้างในอย่างที่สองเป็นอายตนะข้างนอกอายตนะสองอย่างนี้อาศัยกันซะแล้วย่อมจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณดังนั้นมันจึงเกิดจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณนี่ก็ออกมาจากวิญญาณธาตุซึ่งตามปกติอยู่ทรงตัวอยู่ในลักษณะเป็นวิญญาณธาตุ ยังไม่เป็นจักษุวิญญาณโสตวิญญาณอะไรหมด
จนกว่าจะมาทำหน้าที่ทางตาสำเร็จแล้วจึงจะเกิดจักษุวิญญาณเพราะตาอาศัยกับรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณ นี่ก็ลองย้อนไปดูสักทีว่าทีแรกก็เป็นเพียงธาตุเป็นจักษุธาตุรูปธาตุ พอทำหน้าที่กลายเป็นจักษุอายตนะรูปายตนะพออายตนะนี่ทำหน้าที่ก็กลายเป็นจักษุวิญญาณนักขันขึ้นมา ของเดิมมีแต่เพียง3อย่างจักษุธาตุอย่างหนึ่งรูปธาตุอย่างหนึ่งวิญญาณธาตุอย่างหนึ่ง3ธาตุเท่านั้นแต่วิญญาณธาตุนี่จะกลายเป็นวิญญาณขันธ์อะไรขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจักษุธาตุกับรูปธาตุได้อาศัยกันเสียก่อน ต้องมีธาตุทั้ง3คือจักษุธาตุธาตุตารูปธาตุธาตุรูปแล้วก็วิญญาณธาตุธาตุจิตพบกันแล้วจึงจะเกิดวิญญาณขึ้นทางตาหูจมูกขึ้นกายและแต่กรณีไหนทีนี้3อย่างนี้พบกันท่านเรียกว่าผัสสะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจินนังธัมมานังสังคติผัสโสความพบกันประจวบกันระหว่างสิ่งทั้ง3คือตากับรูปแล้ววิญญาณแล้ววิญญาณทางตาตากับรูปและวิญญาณทางตา3อย่างพบกันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะนี้โดยเนื้อแท้ก็เป็นธาตุสงเคราะห์อยู่ในพวกเวพระพุทธเจ้าตรัสว่าจินนังธัมมานังสังคติผัสโสความพบกันประจวบกันระหว่างสิ่งทั้ง3 คือตากับรูปและวิญญาณทางตาตากับรูปและวิญญาณทางตา3อย่างพบกันแล้วเรียกว่าผัสสะ ผัสสะนี้โดยเนื้อแท้ก็เป็นธาตุสงเคราะห์อยู่ในพวกเวทนาธาตุเพราะว่านับตั้งแต่ผัสสะนี้ไปจะเป็นเวทนาขันธ์ชื่อว่าผัสสะนี่คือการกระทบระหว่างอะไรระหว่างสิ่งทั้ง3คือตากับรูปและจักษุวิญญาณวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นเป็นจักษุวิญญาณแล้วที่อาศัยทั้ง3อย่างนี้กระทบกันจึงเรียกว่าผัสสะได้เกิดขึ้นที่จริงผัสสะก็เป็นแต่เพียงอาการจะเป็นความรู้สึกได้ที่จิตใจก็เลยสงเคราะห์เอาไว้ในฝ่ายเวทนาขันธ์ผัสสะเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยก็ย่อมเกิดเวทนาโดยตรงอย่างบาลีที่ตรัสว่าผัสสะเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนาก็ผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนานี่มาจากไหนที่แท้มันก็เป็นเวทนาธาตุอันหนึ่งซึ่งอยู่เป็นพื้นฐานประจำอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสักว่าธาตุเวทนาแต่มันไม่ออกมาจนกว่าจะมีผัสสะอย่างที่ว่าพอออกมาก็ละความเป็นผัสสะธาตุนั้นละจากความเป็นเวทนาธาตุมาเป็นเวทนาขันธ์ที่กำลังทำหน้าที่อยู่นี่เราจึงเปลี่ยนชื่อจากเวทนาธาตุเนี่ยมาเป็นเวทนาขันธ์เพราะมันมีอยู่เป็นกลุ่มๆ เวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทั่งทางใจเป็นกลุ่มขึ้นมาจึงจะเรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาธาตุที่ไม่เคยที่ยังไม่ถูกปรุงถูกบัดนี้ถูกปรุงขึ้นมาแล้วเป็นเวทนาขันธ์รูปขันธ์ก็เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วเวทนาขันธ์ก็เกิดแล้วทีนี้เวทนานี้เกิดขึ้นแล้วจะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจไปตามลำดับในอันทีแรกอันถัดไปก็ต้องเรียกว่าสัญญาขันก่อนเวทนาเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขอะไรก็ตาม จะต้องมีความรู้สึกสำคัญว่ามันเป็นอะไร
สำคัญว่าเป็นสุขสำคัญว่าเป็นทุกข์สำคัญเป็นอทุกข์สมสุขที่นี้สำคัญยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นกิเลสคือสำคัญว่าเที่ยงสำคัญว่าของเราเลยสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้สึกนั่นว่าของเราเหี้ยสัญญาเกิดขึ้นเป็นอัตตสัญญาว่าเรารู้สึกได้ในเวทนานั้นเรารู้สึกได้เรานั้นต้องมีตัวเราก็เลยเกิดอัตตสัญญาขึ้นมาเป็นสัญญาขันที่นำหน้าที่รุนแรงที่สุดในบรรดาสัญญาขันทั้งหลายสัญญาว่าเที่ยงสัญญาว่าไม่เที่ยงสัญญาว่าสุขว่าทุกข์ว่าอย่างอื่นนั้นไม่รุนแรงเท่ากับว่าสัญญาว่าเราว่าอัตตสัญญานี่หลังจากเวทนาแล้วจะมีความสำคัญในเวทนานั้นว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งสำคัญว่าเป็นเวทนาของเราจึงถือว่าจึงเห็นได้ว่าสัญญาขันได้เกิดขึ้นแล้วสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่หลังจากสัญญาขันแล้วก็ย่อมจะเกิดสังขารขันก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าสังขารธาตุอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเพราะมันมีอยู่เป็นรากฐานพื้นฐานในที่ตัวไปจนกว่าจะได้โอกาสจึงจะแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้เมื่อสัญญาธาตุกลายเป็นสัญญาขันธ์สำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสังขารธาตุก็กลายเป็นสังขารขันธ์จะคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนื่องจากความคิดนึกเหล่านั้นมันก็มีเป็นสายไปนับตั้งแต่ว่ามีสัญญาว่าเราแล้วมันก็มีสัญญาเจตนาที่จะทำที่เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าสัญญาเจตนาแล้วก็มีตัณหาจากสัญญาเจตนาก็จะเกิดตัณหาเกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาเจตนาแล้วก็จะเกิดวิตกแล้วก็จะเกิดวิจารกลุ่มนี้เป็นสังขารขันธ์ทั้งนั้น มันก็มีรวมกันหมดเรียกว่าสังขารขันธ์นับตั้งแต่เกิดสัญญาเจตนาเกิดตัณหาเกิดวิตกเกิดวิจารเนี่ยตามลำดับนี้รวมทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าสังขารขันธ์ นับตั้งแต่มีเจตนาไปตามสัญญาแล้วเกิดตัณหาความต้องการแล้วก็วิตกไปตามความต้องการน่าจะได้มาก็วิตกไปตามที่ได้มาแล้วก็วิจารคือว่าติดพันหลงไหลรู้สึกอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าสังขารนี่ก็เลยมีมากหลายอาการเรียกว่าสังขารขันธ์ทั้งนั้นก็เลยครบ5ขันธ์ถ้าเลื่อนไปบ้างก็ทบทวนได้ใหม่ เมื่อตาพบกับรูปได้อาศัยกันกับรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาเนี่ยรูปขันธ์เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วในระหว่างตากับรูปกับวิญญาณขันธ์นั้นเมื่อมาสัมพันธ์กันแล้วก็เรียกว่าผัสสะจากผัสสะก็เกิดเวทนาคือเวทนาขันธ์จากเวทนาขันธ์ก็ทำให้สำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ในเวทนาขันธ์นั้นก็เป็นสัญญาขันธ์เกิดขึ้นมาว่าเป็นอะไรเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในขั้นต่อไปซึ่งเรียกว่าสังขารขันธ์มันจึงเกิดรูปขันธ์วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ครบทั้ง5ขันธ์เมื่อยังไม่ทำหน้าที่ปรุงอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าธาตุคือรูปธาตุวิญญาณธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุอยู่5ธาตุแต่พอทำได้ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่มันจะต้องทำในชีวิตประจำวันเมื่อได้อารมณ์ข้างนอกนี่มันก็เกิดเป็นรูปขันธ์วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ขึ้นมาตอนที่เป็นขันธ์นี่ก็แยกออกเป็น2ฝ่ายถ้าเกิดอวิชชาความโง่เขลาเข้าไปปรุงปนอยู่ด้วยมันก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์
ไม่ใช่ขันเฉยๆต้องเป็นอุปาทานขันรูปก็เป็นรูปูปาทานขันที่เป็นเวทนาก็เป็นเวทนูปาทานขันที่เป็นสัญญาก็สัญญูปาทานขันที่เป็นสังขารก็เป็นสังขารูปาทานขันที่เป็นวิญญาณก็เป็นวิญญาณูปาทานขันเขาเกิดอุปาทานขันห้าขึ้นมา นี่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็คือตัวความทุกข์ที่มีอยู่ในนั้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเรามีอยู่แล้วตั้งแต่มีสัญญาขันในรูปของสัญญาขันกระทั่งมาอยู่ในสังขารขันคิดนึกอยู่เต็มที่นี่เป็นอุปาทานเป็นภพขึ้นมาแล้ว ถ้าถือตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็เข้าใจได้ง่ายโดยเริ่มขึ้นมาว่าจักขุนจะปฏิจจรูปเปจะอุปัชฌติวิญญาณังอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณ สินนังธัมมานังสังคติผัสโส3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะนี่ผัสสะเวปัจจยาเวทนาเนี่ยก็ผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาให้สังเกตดูให้ดีว่ารูปขันธ์ก็เกิดขึ้นแล้วในเมื่อตากระทบรูปแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยตากระทบรูปแล้วผัสสะกับเวทนานั่นคือเวทนาขันธ์ที่เกิดมาในรองลำดับที่เวทนาปัจจยาผัสสะปัจจยาเวทนาเนี่ยนี่จากเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหานี่มันรวมทีเดียวหมดเลยจากเวทนานั้นก็จะเป็นสัญญาแล้วก็เป็นสัญเจตนาเป็นตัณหาเป็นวิตกเป็นวิจารณ์รวมอยู่ในคำเดียวว่าตัณหาจากเวทนาเป็นปัจจัยย่อมเกิดตัณหากระทั่งมาถึงอุปาทานนี่ก็ยังอยู่ในพวกสังขารขันธ์กระทั่งเป็นภพชนิดที่กรรมภพความรู้สึกคิดนึกที่สมบูรณ์จะเป็นนั่นเป็นนี่นี่ก็ยังเป็นสังขารขันธ์ก็เลยเกิดทุกข์สังขารขันธ์ปรุงแต่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยสมบูรณ์คือเป็นชาติเป็นชรามรณะนี่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งเราจะพบไอ้ความเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาจากไอ้ธาตุทั้งห้าแล้วขันห้านั่นถูกกระทำให้เป็นอุปาทานขันห้าเลยเป็นทุกข์ ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าเข้าใจเรื่องธาตุทั้งปวงที่มีอยู่รุงแต่งกันจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นความรู้อย่างเดียวที่เรียกว่าเป็นความรู้จริงรู้แจ้งของคนที่เป็นพุทธบริษัท ท่านคอยพยายามทำความเข้าใจให้เข้าใจจนได้เรื่องธาตุทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นมาจะเป็นอายตนะนอกอายตนะในความพบกันระหว่างอายตนะนอกอายตนะในก็เกิดวิญญาณขึ้นมาระหว่าง3สิ่งนั้นรวมกันเข้าแล้วก็เรียกว่าผัสสะขึ้นมาแล้วก็เวทนาขึ้นมาสัญญาขึ้นมาสังขารขึ้นมาวิญญาณนั้นอาจจะทำหน้าที่ได้หลายตอนแรกตากระทบรูปก็เรียกว่าจักขุวิญญาณนี่วิญญาณก็เกิดแล้วพอเวทนาเกิดขึ้นในจิตในความรู้สึกของจิตมโนก็ทำหน้าที่มโนวิญญาณได้เป็นวิญญาณเรื่องกำลังคิดนึกอยู่ถ้ามันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมามันก็เป็นมโนวิญญาณได้วิญญาณจะมีได้หลายหนจะอาศัยเวทนาเป็นอารมณ์ก็ได้มันกลายเป็นธรรมารมณ์ข้างในสำหรับจิตกระทบและรู้สึกหรือเอาสัญญาเป็นอารมณ์ก็ได้สังขารเป็นอารมณ์เองก็ได้ยิ่งพิจารณาไปจะยิ่งเห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุแม้จะกินเวลามากจะน่าเบื่อที่สุดอย่างไรก็ยังขอร้องให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจให้จนได้ก็ค่อยๆใจไปทีละนิดคราวละนิดก็ยังดีจะพูดกันสักกี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งก็ยังดีเอามาพูดก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าจะต้องพูดให้จนรู้เรื่องกลัวแต่ว่าท่านทั้งหลายจะไม่อดทนพอที่จะทำความเข้าใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน
และปรุงขึ้นมาจนมีความรู้สึกคิดนึกว่าเราว่าของเราจนเกิดความทุกข์แล้วก็จะดับไปทีนี้แม้จะดับไปนั้นก็ต้องดับด้วยธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่านิโรธธาตุหรือวิญญาณธาตุก็ตามสรุปความอีกทีหนึ่งว่าธาตุทั้งหลายนี่มันเป็นฝ่ายสังขตะคือจะเกิดขึ้นปรุงแต่งเกิดขึ้นจะเป็นรูปอรูปธาตุก็ได้เป็นอรูปธาตุคือนามธาตุก็ได้มันจะปรุงแต่งกันขึ้นจนเป็นวิญญาณจนเป็นผัสสะเวทนาอะไรครบขันธ์ห้านี่แต่ละที่สุดมันจะดับลงไปด้วยสิ่งด้วยธาตุอีกชื่อหนึ่งซึ่งเรียกว่านิโรธธาตุซึ่งเป็นฝ่ายอสังขตะนั่นนั้นความดับเนี่ยมันมีได้โดยธาตุของความดับที่เรียกว่านิโรธธาตุไม่อย่างนั้นมันดับไม่ได้ จะยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่าไฟกว่ามันจะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้มันต้องอาศัยหลายธาตุกว่าไฟจะลุกเป็นไฟขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยธาตุนั้นธาตุนี้ธาตุโน้นตามธาตุทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ก็รู้ได้ดีว่าไฟจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันต้องมีเชื้อเพลิงเช่นไม้ฟืนหรือน้ำมันนี่ก็ตามมันก็จะต้องมีความร้อนมีธาตุที่หล่อเลี้ยงไฟนี่เช่นออกซิเจนอะไรก็สุดท้ายแล้วต้องมีอะไรบางอย่างมาช่วยกันไฟมันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาทีนี้เมื่อมันจะดับไปมันก็ต้องไปตามกฎที่ว่าเหตุปัจจัยนั้นมันสิ้นเหตุปัจจัยจะสิ้นที่ทำให้ไฟดับเนี่ยมันสิ้นหมดเองก็ได้เช่นว่าน้ำมันมันหมดเนี่ยไฟมันก็ดับสิอย่างนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยที่ไฟลุกนั่นมันหมดเสียไฟมันก็ดับเองเพราะเหตุปัจจัยมันสิ้นเองที่ถ้าว่าปัจจัยมันไม่สิ้นเองมันมีอำนาจอะไรอันหนึ่งมาทำให้มันดับเช่นเอาถ้าเป็นไฟที่มันดับได้เดินน้ำวนน้ำสาดเข้าไปหรือเอาแผ่นอะไรทับเสียไฟมันก็ต้องดับโดยที่มีอะไรแทรกแซงเข้ามาไม่ใช่ว่าดับเพราะปัจจัยค่อยๆสิ้นไปเองนี่เรียกว่าเป็นในความดับมันต้องมีความดับซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งมันจึงจะปรากฏเป็นความดับออกมาได้ในทางธรรมะก็ถืออย่างนี้ทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายนะมันจะถึงความดับก็โดยเมื่อมีนิโรธธาตุเข้ามา ดับเพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นสิ้นสุดลงตามธรรมชาติตามโอกาสตามธรรมชาติเช่นว่าเราตาเห็นไอ้ของที่น่ารักน่าพอใจจนเกิดกิเลสจนยึดมั่นถือมั่นจนเป็นความทุกข์แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีไม่ได้เหตุปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งมันเปลี่ยนมันร่อยรอมันก็หยุดไปได้เพื่อหยุดทรมานด้วยความหลงรักหลงอะไรได้นี่เรียกว่าดับไปตามโอกาสหรือตามสิ้นสุดของปัจจัยตามธรรมชาติ อย่างนี้ก็เรียกว่าดับชั่วขณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝีไม้ลายมืออะไรของคนนั่นนักแต่มันมีทางหรือวิธีที่จะปฏิบัติให้นิโรธธาตุเข้ามาดับไอ้ทุกข์นี้ได้โดยเร็วและตามต้องการยิ่งกว่านั้นนี่คือดับความทุกข์นี้ด้วยสติปัญญาที่เจริญภาวนาเช่นวิปัสสนาภาวนาเป็นต้นนี่เราทำให้เกิดสติปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเข้ามาก็เลยหายโง่หายหลงรักหายยึดมั่นที่นั่นเดียวนั่นทันทีก็ได้ทีนี้ถ้าจะพูดอีกทีหนึ่งก็พูดว่ามันดับเพราะว่ามันมาพบกันเข้ากับนิโรธธาตุเช่นนิพพานธาตุเป็นต้นนิโรธธาตุเมื่อถึงขั้นสูงสุดก็จะเรียกเป็นว่านิพพานธาตุเจริญวิปัสสนาอยู่เป็นประจำจ
จนกระทั่งว่ามันเกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งมรรคญาณผลละญาณนิพพิทาวิราคะวิมุตติไปตามลำดับจนกระทั่งนิพพานธาตุชนิดสอุปาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทิเสสนิพพานก็ดีปรากฏขึ้นสังขารทั้งปวงก็ดับไม่มีทางจะปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อจะเป็นอุปาทานขันธ์อีกต่อไปนี่ก็เรียกว่านิโรธธาตุโดยแท้จริงนิพพานนี่ก็เป็นธาตุอันสุดท้ายสูงสุดกว่าเขาหมดแล้วก็ยังคงเป็นธาตุธาตุนะก็เรียกว่านิพพานธาตุบ้างนิโรธธาตุบ้างอสังคตธาตุบ้างอมตะธาตุบ้างแล้วแต่จะเรียก นี่คือธาตุแห่งความดับซึ่งมาถูกเข้ากับสังขารหรือสังขารมาถูกเข้ากับธาตุแห่งความดับแล้วมันก็ต้องดับที่เห็นง่ายๆจะว่าไฟมันลุกโคลงอยู่ก็มาถูกเข้ากับน้ำมันก็ดับลงเพราะมันเป็นตรงกันข้ามอยู่ เอาละมันก็ต้องย้ำหรือขอร้องให้ย้ำให้ซ้ำอีกทีหนึ่งให้ดูใหม่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนั่นมันมีอะไรที่มิใช่ธาตุคือว่านับว่าตั้งแต่ความทุกข์ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าทุกข์นั้นจะดับลงหมดสิ้นนี่มันมีอะไรส่วนไหนที่ไม่ใช่ธาตุให้ตัววัตถุมันก็ธาตุตัวที่กิริยาการที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็ธาตุมันก็เป็นธาตุคือเป็นสังขตธาตุหรือเป็นสังขารธาตุก็สุดแท้กระทั่งมันดับลงมันก็เป็นนิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุถ้าจะดับชั่วคราวมันก็เป็นนิโรธธาตุปรากฏชั่วคราวไม่ได้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาหรือเด็ดขาดลงไปได้นี่ให้ดูว่าวันหนึ่งกี่วันกี่เดือนกี่ปีในวันหนึ่งหนึ่งในเรื่องหนึ่งหนึ่งมันไม่อะไรที่ไม่ใช่ธาตุลมหายใจก็คือธาตุร่างกายนี่ก็คือธาตุการปรุงแต่งกันระหว่างสิ่งนี้ก็คือธาตุจิตความรู้สึกเกิดขึ้นก็คือธาตุกิริยาการที่มันปรุงแต่งกันก็เป็นอาการของธาตุที่เรียกว่าสังขตธาตุฉะนั้นว่ามันจะหยุดไปดับไปก็เพราะธาตุคือนิโรธธาตุต้องขอโอกาสย้ำแล้วย้ำอีกกันให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุถ้าจะแจกรายละเอียดมันก็แจกได้มากมายแหละคนคนหนึ่งเรานี่แหละไม่ต้องใครตรงไหนที่ไม่ใช่ธาตุผมขนและฟันหนังสิเป็นพวกนี้แล้วก็น้ำเลือดน้ำน้องน้ำมูกน้ำลายนั่นที่เป็นส่วนนั่นก็เป็นส่วนธาตุแล้วความร้อนชนิดใดชนิดหนึ่งระดับใดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนี่มันก็เป็นธาตุแล้วส่วนที่มันเป็นแก๊สเป็นความระเหยอยู่ที่เรียกว่าธาตุลมนั้นก็คือธาตุที่โดยวัตถุอาศัยสี่ธาตุนี้ประกอบกันค่ายเป็นโครงร่างเนื้อหนังของมนุษย์อยู่ทุกส่วนเป็นธาตุหมดเป็นผมเส้นหนึ่งเอามามันก็ประกอบอยู่ด้วยธาตุดินและธาตุน้ำและธาตุไฟและธาตุลม นี่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าผมมันก็มีความเป็นของแข็งในผมก็มีน้ำที่จะบีบพันออกมาได้แล้วก็มีอุณหภูมิคือธาตุไฟอยู่ระดับใดระดับหนึ่งในผมเส้นเดียวนั่นแล้วก็มีลมธาตุลมคือสิ่งส่วนที่มันระเหยไปได้ไม่มีอากาศเพื่อที่ว่างที่ให้ผมเส้นนี้มันตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีที่ว่างมันตั้งอยู่ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าในผมเส้นหนึ่งก็มีแต่ความเป็นธาตุล้วนแต่เป็นฝ่ายรูปธาตุไม่ต้องนึกถึงจิตนี่ไปพิจารณาดูเล็บฟันหนังกระดูกเลือดเนื้อมดทุกส่วนของร่างกายก็ล้วนแต่เป็นธาตุทั้งสี่รวมกันอยู่ในรูปใดรูปหนึ่ง เป็นอันว่าส่วนร่างกายไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุก็แม้แต่เนื้อที่ว่างมันก็เป็นธาตุไอ้ส่วนที่กินครองเนื้อที่ว่างอยู่มันก็ล้วนแต่ธาตุใดธาตุหนึ่ง
อ้าวทีนี้ส่วนจิตใจมันก็เริ่มขึ้นมาเป็นการคิดนึกได้ก็เพราะว่าไอ้รูปธาตุเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันตาก็เป็นรูปธาตุรูปข้างนอกก็เป็นรูปธาตุอาศัยกันขึ้นแล้วอาศัยกันเท่าแล้วก็เป็นอายตนะสำหรับกระทบกันตาข้างในรูปข้างนอกตาก็เป็นรูปธาตุไอ้รูปก็เป็นรูปธาตุอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นละเอียดไม่เห็นไม่ได้ด้วยตาก็ยังคงเป็นธาตุเป็นความรู้สึกต่างๆนี่ก็เป็นธาตุแต่ว่าเห็นด้วยตาไม่ได้จะรู้สึกที่ตาได้นั่นแหละก็เรียกว่าจักขุธาตุที่รูปที่มากระทบตาก็เป็นธาตุที่จับไม่ได้เป็นส่วนที่จับไม่ได้แต่รู้แต่เห็นได้ก็มีใช่ว่ากระแสรัศมีของคลื่นแสงต่างๆที่มากระทบตานี่เราจับมันไม่ได้แต่มันก็ยังเห็นได้ด้วยตาด้วยความรู้สึกที่ตา นี่ก็คือธาตุส่วนรูปธาตุอยู่ในฝ่ายนี้เรียกว่าจักขุธาตุฝ่ายโน้นเรียกว่ารูปธาตุอาศัยการเกิดวิญญาณธาตุเกิดวิญญาณขึ้นมาจากธาตุที่เป็นวิญญาณธาตุอยู่เป็นปกติตามธรรมชาติเหมือนกับธาตุอื่นๆไม่ว่าธาตุไหนมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นตามธรรมชาติคล้ายๆกับว่ารออยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีโอกาสที่จะแสดงตัวอยู่ด้วยปัจจัยที่ปรุงแต่งก็ได้ปัจจัยปรุงแต่งก็แสดงตัวมาอีกทีหนึ่งนี่เรากำลังมีความคิดนึกอยู่ในใจความคิดนึกนั่นก็มันเป็นสายหรือว่าวิธีของการที่ปรุงแต่งกันมาทางจิตโดยอำนาจสิ่งที่เรียกว่านามธาตุนับตั้งแต่พอเห็นก็เป็นวิญญาณแล้วก็เป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังขารไม่มีส่วนไหนที่ไม่ใช่ธาตุ เราก็จะหาส่วนที่ไม่ใช่ธาตุไม่พบนี่แม้แต่ที่ว่างมันก็เป็นอากาศธาตุนะถ้า ตัวตนอยู่ที่ไหนตัวตนเป็นเพียงสังขารธาตุที่ถูกปรุงด้วยอวิชชาออกมาเป็นสังขารขันธ์เป็นความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะมีได้ปรุงได้ตั้งแต่พอมีเวทนาขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วก็จะเกิดสัญญาก็ปรุงเป็นเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนี้ในเวทนาและสำคัญเวทนาว่าอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ต่อมาเมื่อเกิดวิญญาณรู้สึกในสิ่งเหล่านี้หลายทับหลายซ้อนข้าวเนี่ยจะไปคว้าเอาวิญญาณขันนั้นมาเป็นตัวตนก็ได้ที่บางทีเพราะเหตุที่มันอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรู้สึกได้ร่วมกันในรูปเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณทั้ง5อย่างนี้คนที่ยังรู้น้อยยังไม่ฉลาดยังโง่อยู่บ้างอาจจะไปคว้ารูปประขันมาเป็นตัวตนก็ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสัตว์ไว้ทั้ง5ขันธ์เลยเอารูปเป็นตัวตนก็มีเวทนาเป็นตัวตนก็มีสัญญาเป็นตัวตนก็มีทั้งขันธ์เป็นตัวตนก็มีวิญญาณเป็นตัวตนก็มีแล้วแต่ว่าคนๆนั้นมันกำลังโง่อยู่อย่างไรหรือถ้าพูดให้ถูกกันนั่นก่อนแล้วแต่ว่าไอ้กลุ่มธาตุหรือกลุ่มขันธ์กลุ่มนั้นมันยังโง่อยู่ในระดับไหนซึ่งจะไปเอารูปเป็นตัวตนก็ได้เอาเวทนาเป็นตัวตนก็ได้สัญญาเป็นตัวตนก็ได้สังขารเป็นตัวตนก็ได้วิญญาณเป็นตัวตนก็ได้เหมือนที่สวดท่องเวลาไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกเช้าทุกเย็นว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาเรื่อยกันตั้งว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตานี่เป็นคำบอกของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นอนัตตาทั้งนั้นในทั้งห้านั้นพอโง่ไปยึดมั่นว่าไม่ใช่อนัตตาแต่เป็นอนัตตาคือเป็นตัวเราหรือเป็นของเราก็ตามความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ธาตุหรือไม่ใช่ธาตุอ้าวใครที่เรียนมาแล้วอย่างไรแต่คนหลังเรียนมีความรู้มาเท่าไรความทุกข์เกิดขึ้นตัวความทุกข์นั้นคือธาตุหรือไม่ใช่ธาตุเดี๋ยวก็ลืมเสียอีกว่าไอ้ความทุกข์นี่มันเป็นเวทนา
เวทนาก็ต้องเป็นธาตุคือเวทนาธาตุทั้งสุขก็เป็นธาตุเป็นเวทนาเป็นเวทนาธาตุเวทนาธาตุจะแบ่งเป็นในสุขธาตุทุกขธาตุอทุกขมสุขธาตุก็ได้แต่มันไม่ต้องแบ่งหรอกเพราะเวทนาทั้งหลายมันเป็นธาตุอยู่แล้วนี่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธาตุคือเป็นเวทนาธาตุที่เมื่อความทุกข์มันจะดับลงมันก็ต้องเป็นนิโรธธาตุหรือเป็นนิพพานธาตุชั่วขณะเกิดขณะเป็นนิโรธธาตุโดยส่วนรวมเรียกได้ว่าเป็นนิโรธธาตุเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเวทนาธาตุเมื่อทุกข์ดับลงก็เป็นนิโรธธาตุคือความดับแห่งเวทนาธาตุนั่นเองจะเหลือเนื้อที่ตรงไหนว่าชื่อว่าจะมีสิ่งไรที่ไม่ใช่ธาตุมันก็ไม่มีแล้วคอยทบทวนอย่างนี้อยู่เรื่อยไปในส่วนรูปก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนอกจากผมขนเล็บฟันหนังก็ทั้งขี้มูกขี้ตาน้ำลายก็มันก็เป็นธาตุไปทั้งนั้นส่วนจิตมันก็มีจากผัสสะเวทนาตัณหาปาทะวิตกวิจารเป็นกระทั่งเป็นทุกข์เป็นต้นไปเลยนี่ที่สุดมันก็เป็นธาตุกลัวแต่ว่าจะไม่มองเห็นอย่างนี้จะไปเข้าใจว่าอะไรเหลืออยู่บางอย่างซึ่งไม่ใช่ธาตุคือนอกเหนือไปจากธาตุตามธรรมชาติแล้วก็จะไปเอานั่นแหละมาเป็นตัวตนเข้าอีกบางคนไปมากจนถึงกับว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี่ก็เป็นธาตุถูกแล้วก็จะมีอะไรที่นอกไปจากนั้นอีกก็ไปเรียกว่าจิตบ้างจิตอมตะบ้างอะไรมันไม่ใช่ถ้าเป็นจิตมันต้องรวมอยู่ในขันธ์5นี่ถ้าเป็นอมตะมันเป็นอมตะธาตุมันอยู่ฝ่ายนิโรธธาตุนู่นมันก็เลยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุทีนี้ก็มีสิ่งที่ต้องทราบต่อไปว่าเมื่อใดธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือปรากฏออกมาเมื่อนั้นเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือปรากฏแห่งทุกข์ที่ขอเข้าใจว่าพระบาลีอย่างนี้จะมีมากเมื่อใดตาหูเกิดขึ้นก็มีเนี่ยเมื่อใดธาตุเกิดขึ้นหรือเมื่อใดขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเกิดขึ้นธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดขึ้นนี่ท่านหมายความว่าเมื่อมันทำหน้าที่ปรุงแต่งจนถึงขนาดที่มันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเข้าแล้วเช่นว่ารูปธาตุของกูอะไรเวทนาธาตุของกูสัญญาธาตุของกูสังขารธาตุของกูวิญญาณธาตุของกูจนไปติดมั่นยึดมั่นในธาตุนั้นๆอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าแล้วก็คิดดูสิว่าความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอย่างไร แต่มันให้ความหมายที่ลึกมากจนเข้าใจยากตรงที่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นธาตุใดธาตุไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้อยู่ในการทำหน้าที่ของมันแล้วจะไม่เรียกว่ามันเกิดขึ้นดังนั้นจึงถือว่าตานี่ยังไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมดานี่จนกว่าเมื่อใดตาทำหน้าที่เห็นจึงจะเรียกว่าตาได้เกิดขึ้นแม้รูปที่ตาเห็นก็เหมือนกันถือว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจนกว่าเมื่อใดรูปนั้นถูกเห็นด้วยตาปรากฏเป็นรูปอะไรแล้วนั่นจึงจะเรียกว่ารูปเกิดขึ้นจักขุวิญญาณก็เหมือนกันก่อนหน้านั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนจนกว่าเมื่อไรทำหน้าที่โดยการเห็นทางตาเหมือนนั้นจะเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นพอเสร็จหน้าที่ของการเห็นทางตาจักขุวิญญาณนั้นก็ดับไป